คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงตรัสเสียงของข้าพงศ์หลายและเสียงร้องของคนชอบธรรมได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์แผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโครงเคลงรากฐานของภูเขาก็หวั่นไหวด้วยและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์ทรงกลิ้วพระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระเจ้าประทานรางวัลตามความชอบธรรมของข้าพงศ์หลายพระองค์ทรงตอบแทนทุกๆคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระชนะของพระองค์พระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่จงรักภักดีพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระมรรคาของพระองค์บริบูรณ์พระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์และเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโลกของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระดำรัสของพระองค์ได้ทรงตรัสไว้บุคคลผู้ดูหมิ่นพระชนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จส่วนคำสอนของปราชญ์นั้นเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยสร้างวินัยแก่ข้าพงศ์หลายในฝ่ายวิญญาณโดยสามารถที่จะภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งได้ช่วยกันดำเนินชีวิตของข้าพงศ์หลายสามารถที่จะหลีกจากบ่วงของความมรณาและไม่พลาดท่าเสียทีต่อยุทธุบายของพญามารพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสตักเตือนไว้อีกว่าเอฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักที่พระองค์ทรงประทานก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงนั่นได้เล็งถึงความจริงที่อาจจะมีคริสเตียนบางคนที่ดำเนินชีวิตสุ่มเสี่ยงเพราะเข้าไปผัวพันกับการงานของเนื้อหนังดูหมิ่นพระชนะของพระเจ้าและได้ทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์คริสเตียนเหล่านี้จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดทั้งบาปทางความคิดบาปทางคำพูดและบาปทางการกระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงฝึกจิตวิญญาณของข้าพงศ์หลายให้สามารถที่จะเอาชนะจิตใจที่ล่อลวงขอให้คริสเตียนทุกๆคนเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอำนาจได้ฤทธิเดชของพระเจ้าควบคู่กับการดำเนินชีวิตใหม่ในแต่ละวันโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพงศ์หลายมีประสบการณ์กับการสัจจันทร์ของพระองค์มากขึ้นเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณที่มีความรอบคอบและรอบรู้ในการใช้ของประทานและมีชีวิตที่เป็นพรกับผู้คนทุกๆวันทั้งทางตรงและทางอ้อมข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยขอทรงอวยพรทั้งงานพันธกิจและงานธุรกิจของข้าพงศ์หลายให้มีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีขอทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลบรรดาลูกหลานในครัวเรือนของข้าพงศ์หลายให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงมีสติปัญญาในการเรียนและในการประกอบอาชีพตลอดจนมีชีวิตที่มั่นคงในวิถีของพระองค์เป็นตะเกียงที่ส่องสว่างเป็นเกลือที่รักษาความเค็มด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกสิ่งไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน